ท่าที่สบายที่สุดคือท่าที่ดีที่สุดใช่ไหมท่าที่สบายที่สุดคือท่าที่ไม่ดีท่าที่ไม่สบายที่สุดคือรวมแล้วมันจะออกผลมาเป็นดีเฮ้ยนี่พูดนี่ขวางโลกวะเนี่ยก็คงอย่างนั้นแหละต้องคนฟังต้องแยกแยะให้ออกยังไงว่ามันคืออะไรทำไมถึงบอกว่าท่าที่ดีที่สุดคือท่าที่ไม่สบายตัวที่สุดทำไมมันพลังงานบริไม่บริสุทธิ์เยอะถ้าที่ไม่สบายตัวมันจะขับไล่พลังงานไม่บริสุทธิ์ออกแล้วพลังงานบริสุทธิ์มันจะเข้ามาโอ้ไม่รู้เรื่องนี้ได้ยังไงอ่ะก็ดูที่ดูได้ก็จากตัวเองนี่แหละแล้วพลังงานบริสุทธิ์เวลาใช้เนี่ยจะรู้สึกยังไงอ่ะปลอดโปร่งโล่งสบายโอ้โหหมายถึงว่าส่งผลให้ความรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายใช่เลยคือพลังงานบริสุทธิ์มีตัวตนไหมหน้าตาเป็นไงถ้าพูดในหลักของความรู้ของเราเองนะของมนุษย์ที่ว่าไม่ค่อยมันจับต้องไม่ได้หรอกต้องรู้สึกด้วยตัวเองถึงจะรู้ว่าเรารู้สึกยังไงสบายตัวยังไงมันไม่มีเครื่องช่างเครื่องช่างวัดตวงที่จะจับต้องได้ว่าทำสิ่งนี้แล้วมันจะมองเห็นเป็นภาพไง มันต้องวัดจากความรู้สึกของเราเองโอ้แน่นอนจริงนะไปรู้มั้ยเนี่ยเพิ่งรู้เพิ่งแยกแยะออกนี่แหละแต่คนก็ไม่รู้หรอก